สิบตำรวจโทหญิงสมฤทัยลองทองผบ.หมู่กองกับการ2กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนค่ะก็มีความซึมซับในตำรวจเพราะว่าคุณปู่ก็เป็นตำรวจพลล่มเหมือนกันค่ะเป็นตชด.เหมือนกันแล้วคุณพ่อก็เป็นตำรวจก็อยู่ในวงการตำรวจมาตลอดค่ะเห็นว่าสอ.5เนี่ยเป็นตชด.เป็นที่ที่ปู่เราเคยอยู่ก็เลยคิดว่าโอเคลงตรงนี้แล้วกันน่าจะเวิร์กที่สุดอะไรอย่างนี้หนูว่าหนักมากค่ะเพื่อนๆทุกคนก็เก่งมาก60คนผู้หญิงทุกคนเก่งมากเพราะว่าด้วยสภาพร่างกายผู้หญิงอะนะคะคือเดือนนึงก็อาจจะมีแบบมีวันของผู้หญิงมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ยังทำการฝึกเหมือนเดิมค่ะไม่ได้ลดหย่อนและอีกอย่างคือเราฝึกร่วมกับเพื่อนผู้ชายอีก100คนด้วยก็คือสแตนดาร์ดจะเท่ากันเลยค่ะมาตรฐานเท่ากันเลยพออยู่ๆไปเรามีเพื่อนแล้วเราก็คิดว่าเพื่อนเราไหวอะเราก็ต้องไหวต้องไปด้วยกันหนูคิดว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ความพร้อมนะคะถ้าเราเซตตัวเองให้เราพร้อมเนี่ยทั้งเรื่องของการศึกษาเรื่องของร่างกายทุกสิ่งทุกอย่างค่ะถ้ามีความพร้อมแล้วเราลงสนามจริงเนี้ยหนูว่าทุกคนมีโอกาสประสบความสำเร็จอะค่ะแล้วก็สามารถเดินตามฝันของตัวเองได้